คุณผู้ชมคะกลับมามีเหตุการณ์หนึ่งเขาไปร้องกับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6บอกช่วยกันสังเกตนิดนึงได้ไหมถ้าใครเคยติดตามอมรินทร์ทีวีเนี่ยจะรู้ว่าจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ได้สมญานามว่าครอบครัวหัวร้อนแต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขาจะอยู่แถวระยองคนก็เลยสงสัยว่าไอ้ภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำลูกกาค่ะโรงงานโม้ปูนแห่งหนึ่งเขาบอกครอบครัวหัวร้อนคัมแบ็กหรือเปล่าและมาก่อเหตุรุมกระทืบวัยรุ่นในพื้นที่ไหมคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจชื่อตัวละครที่ชี้นะคะจะมีฝ่ายสีแดงกับฝ่ายสีเขียวฝั่งของคนเจ็บเนี่ยเด็กที่สุดคืออายุ15ปีเขาบอกว่าแค่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาผ่านหน้าโรงงานแล้วปรากฏว่าคนงานที่ทำงานที่โรงโม้ปูเนี่ยเห็นหน้าแล้วมันโมโหชี้หน้าบอกเฮ้ยเองทำไมกวนบาทากันสักพักนึงมาเคลียร์กันแล้วภาพเป็นแบบนี้เอาดูก่อนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นมาตุ้มดูไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครคุณผู้ชมคะแต่กำลังจะบอกว่าคนที่เขาร้องเรียนคือฝั่งถ่ายคลิปเนี่ย มีชื่อน้องโอมอายุ19น้องต้าอายุ17กับเลิฟอายุ15ความวุ่นวายเนี่ยมันเริ่มขึ้นเนื่องจากว่าเด็ก15ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไอ้ตรงเนี้ยไอ้โรงงานโม้ปูนตรงเนี้ยค่ะเขาบอกจะไปตัดกล้วยสักพักหนึ่งเจอแก๊งของคนงานอุ้ยในมือถืออะไรเมื่อกี้มันมีดเลยมีดกำลังขับ10ล้ออยู่แล้วสักพักหนึ่งมันมีปัญหากันเห็นบอกว่าคือ10ล้อก็ขับตามหลังแล้วก็เบรกกระทันหันสักพักหนึ่งแก๊งคนงานลงมาแล้วจับรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กและเบิ้ลรถอีกสุดท้ายแล้วเด็กก็เลยกลับบ้านไปบอกแม่แม่ก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นมาเคลียร์กันสิเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดเรื่องอีกหรือเปล่าคุณผู้ชมคะฝั่งของผู้ร้องเรียนเนี่ยคือทางด้านของน้องโอมน้องอะไรเนี่ยนะคะวันนี้เราคุยกับโอมก็บอกว่าตอนที่ไปถึงก็จะไปเคลียร์เขาแหละพี่แต่พอปุ๊บลงจากรถมาได้กลายเป็นว่าโดนฝั่งนั้นเนี่ยรุมทั้งโดนเตะทั้งโดนต่อยตอนนั้นจริงๆมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะเป็นแม่รุ่นน้องก็จะลงไปห้ามกลายเป็นว่าฝั่งผู้ชายฝั่งนั้นน่ะกระชากหัวผู้หญิงรุมทำร้ายผู้หญิงอีกต่างหากแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่หนึ่งคนในคลิปหยิบมีดขึ้นมาเพื่อจะฟันมือผมด้วยเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เลยกลัวอันตรายค่ะเพราะบ้านเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางหน้าโรงปูนกลัวว่าเดี๋ยวจะมีการตามล้างแค้นกันอีกถามว่าเรียกเบิกเงินไหมผมก็บอกว่าเบิกพี่แล้วพอเขาถามรอบสองว่าผมก็เลยบอกว่าเบิกพี่เขาก็เดินมาแล้วก็จะเอาแล้วก็ตอนแรกเขาจะตบแล้วเขาก็ผมล้มลงไปเขาก็เอาเข่ามาแทกหน้าผมปึ๊บแล้วเขาจะเอามีดเหมือนแบบปาดคอที่มือผมถืออยู่เนี้ยแล้วมันก็เลยออกมาฝั่งนู้น10กว่าครับรุมผมก็ห้าหกคนแล้วเขาปึ๊บเขาจะฟันน้องผมก็เลยวิ่งไปแล้วเขาไปหยิบมีดเราใช่มาฟันใช่ผมไม่รู้มันฟันหรืออะไรเพราะว่าช่วงนั้นมันชุลมุนแม่โดนจิกหัวโดนตบโดนผู้ชายกระชากหัวจะต่อยเรือแล้วผู้ชายก็มาล็อกคอแม่ให้ผู้หญิงตบพอช่วงดึกๆเที่ยงคืนมั้งก็มีคนมาตะโกนหน้าบ้านบอกว่ามึงจะเอาไงครับตรงนี้ขับรถไปตอนพอจบเรื่องปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอข้างนอกเดี๋ยวจะเล่นอีกเขาบอกนี้ใช่นี่คือฝั่งน้องโอมนะฮะคุณผู้ชมแต่อีกฝั่งนึงถ้าดูตามคลิปแล้วเนี่ยมันจะมีอีกชื่อนึงที่บอกโอ้โหเป็นแก๊งโรงปูนแล้วมายกพวกเนี่ยมารุมกระทืบเด็กคุณผู้ชมผมไล่เหตุการณ์แบบนี้ก็แล้วกันเพราะวันนี้เราไปเจอมาทั้งสองฝั่งเลยเริ่มเรื่องชนวนแรกเลยฮะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาคมจริงๆแล้วน้องโอมก็ทำงานอยู่ที่โรงปูนแห่งนี้นะฮะเห็นบอกว่าในตายซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยถามน้องโอมว่าจะเบิกเงินไหมน้องโอมก็บอกว่าเบิกครับพี่แต่พูดเหมือนกับว่าสองครั้งเพราะโรงปูนเนี่ยมันเสียงดังฝั่งน้องโอมบอกผมก็พูดไปปกติว่าเบิกครับพี่แต่ครั้งที่สองอาจจะดังหน่อยทางด้านในตายบอกไม่พอใจฮะบอกว่าในโอมเนี่ยตะคอกใส่หลังจากนั้นเนี่ยในต่ายก็ทำท่าเหมือนจะตบหน้าในโอมฮะในโอมก็เลยก้มลงแล้วจังหวะที่ก้มมันปรากฏว่าในต่ายเหมือนกับเข่าฮะของต่ายไปกระแทกหน้าโอมเข้าทันทีหลังจากนั้นโอมก็บอกว่าอ้าวก็เรื่องนั้นก็ไปคุยกับที่บ้านแล้วแล้วก็เหมือนจะจบไปแต่สุดท้าย9มิถุนายนในชัยฮะคนขับรถ10ล้อซึ่งก็เป็นลูกน้องของในต่ายก็เหมือนกับว่าขับรถ10ล้อนำน้องโอมแล้วก็เหมือนกับจะเบรกกระชั้นชิดอีกทำให้น้องโอมบอกว่าเอ้าตอนนั้นทำไมล่ะก็เลยเบรกเสร็จปุ๊บชัยลงมาจากรถแล้วมากำคันเร่ง
แล้วบอกว่ามีเรื่องต้องไปเคลียร์กันพี่มีการบอกด้วยนะให้ลงมาเคลียร์กันแล้วขับไปที่โรงปูนแล้วบอกว่าตายมีเรื่องจะคุยด้วยหลังจากนั้นก็เลยเกิดคลิปตามวันนี้เลยฮะล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะฮะจับภาพได้ในวันที่9มิถุนายนหลังจากที่บอกว่าให้มาเคลียร์กันนี่คือฝั่งของอ้อมคือฝั่งของนายโอมขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่โรงปูนฮะแล้วก็มีการมาบอกเหมือนกันนะฮะหลังจากที่โอมโดนชายขับรถ10ล้อจำได้ใช่ไหมฮะเบรกกระชั้นชิดแล้วลงมาเบิ้ลเครื่องบอกว่าให้ไปคุยที่โรงปูนอ้อมขับรถมาจริงๆฮะกล้องวงจรปิดตัวถัดมาก็จะเห็นว่าทางด้านของในโอมในต้าในเลิฟแล้วก็เพื่อนผู้หญิงอีกคนนึงขับรถมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาโดยมีฝั่งคู่กรณีคือทางด้านของในชัยแล้วก็นางสาวตายก็มาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนจะมาคุยกันฮะนี่แก๊งของในโอมนะฮะมาไปที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวอีกสักพักนึงจะเห็นคู่กรณีคือในชัยคนที่ขับรถปูนขับรถ10ล้อเนี่ยแล้วเบรกเห็นมั้ยฮะแล้วมันจะตรงภาพตรงนี้ก็จะตรงตามกับคลิปเลยที่ก่อนที่มันจะมีเรื่องกันหลังจากนั้นพอมาถึงปุ๊บก็ชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดเลยฮะต่อยกันซัดกันไปหมดเลยผ่านไปประมาณสัก10นาทีก็เหตุการณ์สงบลงกลุ่มของทางด้านโอมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กันออกไปแต่เห็นไหมฮะชุลมุนชุลเกกันไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครไปใครเริ่มใครก่อนนะฮะหลังจากนั้นเห็นมีการบอกเหมือนกันฝั่งนี้ใช่ไหมฮะตอนแรกคลิปที่เอาไปร้องทางด้านเพจอยากดังเนี่ยเป็นฝั่งของโอมถ่ายแต่วันนี้เราไปเจอฝั่งของทางด้านในตายซึ่งบอกว่าตอนนั้นน่ะโอมมาเบิกนะมาเบิกตังค์แต่ตะคอกใส่เขาก็ถ่ายคลิปมือถือไว้เหมือนกันฮะจะเห็นว่าทางด้านของอ้อมนี่คลิปนี้เลยฮะลองฟังเสียงคลิปนี้ดูหน่อยลูกปลาพงเหรอใช่ไปเรียกปลาพงมาเรียกปลาพงมาปลาพงปลาพงเล่นอยู่ที่คุยขอเรื่องไอ้โอมให้มาด้วยในเมื่อถ้าเกิดจะทำให้โอมเรียกปลาพงเลยก็ให้มาถามบ้างพี่ไม่ใครไอ้โอมทำไมเนี่ยไม่หยุดเลยเขาคุยกันดีๆดิอันนี้ไม่ได้คุยดีแล้วมาหาหนูหาเรื่องอะไรพี่โอ้โหมายืนท่าขนาดนี้หยุดหยุดเรื่องแล้วให้หนูเรื่องยังไงไม่ได้โอมมาด้วยทำไมไปเรียกไปเรียกปลาพงมาดีกว่าถ้าปัญหาเกิดเรียกปลาพงปลาพงมันอยู่เลยไม่ถ้าไม่เจ๋งจริงไม่กล้าพูดถ้าไม่เกิดพร้อมโอมเรียกโอมมาด้วยมาด้วยไม่เพราะจุดหลักเลยคือจอดคุยไก่โอมจอดคุยโอมมาเก่งมากเก่งโอ้โหดูฮะนี่มีเด็กนักเรียนอยู่ด้วยนะเนี่ยการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้อีกรอบหนึ่งแล้วจะเห็นว่ามันมีทางด้านของมีดนะฮะหล่นลงมามีดพระแล้วทางฝั่งคู่กรณีทำไมต้องให้ดูเพราะว่าทางฝั่งของนายต่ายบอกว่าเนี่ยผมอ่ะอยากจะมาเคลียร์แต่สุดท้ายแล้วยกพวกกันมาแบบนี้อ๋อแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับไปตอนที่มีดร่วงฝั่งเนี้ยบอกมีดไม่ใช่ของผมเออมีดเป็นของไอ้เจ้าโอมนั่นไงคนร้องแล้วในคลิปต้นเรื่องที่เห็นว่ามีคนถือมีดที่ดิฉันทักไปอ่ะบอกมีดพระยาวเป็นศอกเลยมีดโอมผมเป็นคนเก็บคนฝั่งเนี้ยบอกผมเก็บจะเอาไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจว่าพวกนี้บุกมาพร้อมกับอาวุธนี่เท่านั้นยังไม่พอวันนี้เราต้องฟังอีกนะฮะฝั่งคุณตายโต้กลับหมดเลยโอมพกมีดมาคุยแล้วพกมีดมาทำไมแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายต่อยกันยับแบบนี้โอมก็เป็นคนเปิดก่อนนะฮะพอโอมเปิดเท่านั้นแหละมันก็ชุลมุนกันเลยเท่านั้นยังไม่พอเห็นมีการบอกเหมือนกันนะโอมมีการโพสต์ลงในสตอรี่แล้วโพสต์ภาพอะไรคุณผู้ชมลองไปดูนอกจากจะมีมีดมาเคลียร์แล้วโอมโพสต์สตอรี่แบบนี้ฮะฝั่งคนถ่ายบอกอ้าวโอมทำไมโพสต์สตอรี่เป็นภาพปืนล่ะแล้วก็มีการบอกเหมือนกันนะเก็บเอาไว้นานขอเอาออกมาใช้หน่อยแล้วกันคืนนี้เจอกันปะครับจุดๆๆตัวเงินตัวทองแล้วก็ลงชื่อสุดท้ายว่าตายเอาเปิดศึกเลยนี่ฮะและคุณตายเขาก็เลยบอกว่าอ้าววันนั้นถามว่าจะเบิกเงินไหมโอมตวาดใส่ก็เบิกไงพี่ไม่ได้พูดเสียงดีๆแบบที่เขาให้ข่าวกับอมรินทร์เลยลองฟังเสียงคุณตายชี้แจงเรื่องนี้ดูหน่อยฮะเอามาทำไมมีดอ่ะไอ้หยด
แล้วก็คือพอถามก็คือเหมือนเด็กคนนี้ติดคุยโทรศัพท์ติดเล่นโทรศัพท์ซึ่งพอถามแล้วเหมือนแบบว่าไอโอมึงเบิกปะเนี่ยคือกลายเป็นว่าก็เบิกไงพี่ผมบอกว่าเบิกร้อยหนึ่งก็เลยกระชากเสียงขึ้นมาเพราะว่าตัวเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ก็บอกว่าเบิกร้อยหนึ่งไงซึ่งในกล้องอะพี่มันจะมีเสียงอยู่แฟนหนูก็เลยเดินไปหาว่ามึงมีอะไรกูไอโอมแล้วมันจะมีเสียงแฟนหนูพูดว่ามึงจับมีดทำไมมึงถือมีดทำไมใช่ค่ะเจ้าของแต่ก่อนออกไปเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวเย็นกูมาน้องหนูยุ่มหัวเขาก็จริงเกิดการตะลุมบอลก็จริงแต่น้องชุดต้องเรียนเข้ามายุ่งก็คือการว่าน้องหนูมาโดนน้องหนูคนเดียวค่ะว่าสองคนโดนไปสองทีวันนั้นผมบอกยอมรับเลยผมก็ทุ้งข่าวไปสองทีเพราะว่าด้วยความที่เขามือเขากำมีดด้วยความที่ผมโมโหแล้วเด็กอายุแค่นี้มาเรียกผมไอ้ผมเก็บสะสมไว้อยู่แล้วผมมาต้องกลัวเพราะว่ากลางคืนตอนเนี้ยเด็กที่แพ้นผมออกไปซื้อของไปเลยนะโดนไล่ขวดมาคือล่าสุดอะโดนไล่ขวดแล้วไปตะโกนอีกฝั่งนึงว่าเอาไหมเอาไหมออกมาส่วนทางด้านของนายชัยค่ะคู่กรณีเนี่ยยันตอนแรกเคลียร์กันจบแล้วนะคะเพิ่งมารู้วันนี้เพราะมีการร้องสื่อทั้งที่อีกฝ่ายเนี่ยพกอาวุธเข้ามาในพื้นที่ส่วนบุคคลก่อนแถมยังบอกเป็นครอบครัวหัวร้อนซึ่งมันไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องดำเนินคดีค่ะเบื้องต้นวันนี้เวลา 16:00 น.ด้านของนายตายนายชัยนางสาวปัดภรรยาของนายตายและหลานนายชัยนะคะและยังมีนางสาวกวางซึ่งเป็นภรรยาของนายชัยเดินทางเข้าแจ้งความที่สภ.คลอง 12 จังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นครอบครัวหัวร้อนและทำให้ชาวเน็ตมารุมด่าค่ะนี่ค่ะนี่เขาก็มีหลักฐานเขาเหมือนกันแล้วมากล่าวหาว่าเขาไปก่อเหตุไปรุมเด็กก่อนวันนี้ยืนยันนะคะฝั่งนู้นนั่นแหละพกมีดมาแล้วยังโพสต์ปืนขู่อีกแล้วก็ยืนยันไม่ใช่ครอบครัวหัวร้อนตัวตึงอย่างที่ใครว่ากันก็หยุดวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องมันมีที่มาที่ไปThank you.